หลายคนก็ยังจับตาดูเรื่องของคุณหนุ่มกลากับคุณจูนเพ็ญชุลีเงียบไปพักนึงไงและมือที่3ก็เงียบๆไปพักนึงนะเราก็ไม่ได้เล่นไปหลายวันนะเมื่อวานฉันก็เลยเข้าไปส่องบ้างส่องปุ๊บอุ๊ยพี่หนุ่มเคลื่อนไหวแล้วพี่หนุ่มจริงๆเขาเคลื่อนไหวมาได้สักประมาณหลายวันแล้วแหละเขาจะเคลื่อนไหวด้วยกันที่แบบพยายามจะโพสต์รูปลูกอยู่กับลูกสนุกจังเลยแล้วก็ล่าสุดก็โพสต์อีกนี่ครับโพสต์อันนี้แล้วก็มีแคปชั่นว่าบางทีก็ตัวติดกันเกินไปนะหัวหน้าแฮชแท็กนะฮะบริการกดให้ด้วยพี่หนุ่มกำลังนั่งขี้ไงแล้วลูกก็มาแบบเข้ามาในห้องน้ำลูกตามติดให้พี่หนุ่มกำลังจะเหมือนประมาณแบบว่าสื่อว่าแบบเออน้องมิวนะเขารักพ่อนะเห็นไหมล่ะตามมาอย่างห้องน้ำเออมากดชักโครกให้ด้วยนะเห็นไหมล่ะคราวนี้พอโพสต์ไปปั๊บนะฮะมีคนมาเม้นนะฮะบอกว่าอย่างนี้นี่ว่างจากร้องเพลงอ่ะก็เข้าวัดสนทนาธรรมกับพระบ้างนะนี่เผื่อพระจะชี้นำทางที่ดีและถูกต้องไม่ใช่ฟังแต่คนรอบข้างอย่างเดียวนี่เออจริงจริงป้าเขาก็ไม่ได้อารมณ์ขนาดนี้หรอกเขาจะพี่ไม่เฉยฉันก็ขึ้นแทนเขาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่ออรรถรสนะฮะพี่หนุ่มเสียงละมุนมาซิคราวนี้เสียงละมุนพี่หนุ่มนะฮะก็มาเม้นเลยบอกว่านี่เก็บไว้สอนตัวเองในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะป้านี่อันนี้คือเรียนแบบเสียงพี่หนุ่มเหรอผมทำตามเพลงลมของเขาอ๋อเลยเขาจะใช้เสียงนี้คุณใหญ่ไปร้องอ้าวกูอ่านถึงไหนแล้วเนี่ยพี่หนุ่มว่ายังไงพี่หนุ่มตอบกับป้าว่าไงเก็บไว้สอนตัวเองในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะป้าอย่ามาก้าวไก่ในเฟซนี้อีกนะที่นี่ส่วนบุคคลเนี่ยพี่หนุ่มจะมาใช้คำว่าส่วนบุคคลมันก็ไม่ได้ใช่ใช่ใช่มันเป็นเฟซส่วนตัวของพี่หนุ่มก็จริงแต่พี่หนุ่มก็คือต้องรู้ว่าตัวเองเป็นคนสาธารณะแต่ก็จริงแหละฉันก็แบบเออป้าก็ไม่ต้องไปไอ้นี่เขาลอกเอออันเนี้ยฉันก็ถือว่ามันแบบเม้นแซะนะถือว่าฉันเข้าข้างพี่หนุ่มก่อนละกันเออไม่ต้องไปเม้นแซะเขาลอกเราไปเข้าวัดเข้าว่าก่อนละกันเนาะป้าเนาะแต่ถามว่าเขาทำผิดพี่หนุ่มทำผิดไหมก็ทำผิดจริงแต่ป้าก็ไม่ต้องไปแซะเขาแบบนี้อะไรประมาณนั้นแต่คราวนี้มันหายไปแล้วนะโอ้ลบไงเขาลบนะอะไรที่มันท็อกซิกพี่หนุ่มลบหมดถ้าไม่งั้นเขาจะลบอันนี้แล้วพวกแฟนคงแฟนคลับที่แบบแชร์หรือบล็อกแฟนคลับเลยเออนะตอบกลับเสร็จไม่รู้อีป้าอ่านหรือยังก็ลบไปแล้วไงแล้วป้าน่าจะรู้จากข่าวแล้วนี่แหละคุณคนนี้ที่มาพิมพ์อ่ะยังไม่รู้เลยมั้งว่าคุณหนุ่มเนี่ยมาตอบก็นั่นเพราะมันหายไปแล้วใช่เพราะพี่หนุ่มเหมือนประมาณแบบคิดได้นิมิตได้กูลบดีกว่าเออเอออะไรแต่ว่าคนไทยชาวโซเชียลไทยแคปไวที่สุดในโลกถูกต้องไม่งั้นจะมีภาพนี้ไม่ได้ยังไงมากแคปไวมากนะฮะแล้วก็มาพอเป็นแคปปุ๊บเอามาเป็นข่าวปุ๊บโทษอีกี้ก่อนเลยอีกี้มันเอามาลงปุ๊บนี่ไงถามจริงสำหรับกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าพ่อเป็นขนาดนี้เลยเหรอเออทำไมแบบตอบขนาดนั้นล่ะแล้วก็เหมือนประมาณนี่คือศิลปินที่ฉันรักจริงๆเหรอเนี่ยภาพที่สร้างให้คนอื่นเห็นไม่ใช่แบบนี้แกตอบไงก็ได้แกจะตอบยังไงก็ได้นะแต่ภาพที่แกสร้างมามันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่หรอครับพี่หนุ่มนั่นคือพี่หนุ่มเขาภาพเขาดูเป็นคนละมุนอบอุ่นเป็นศิลปินนุ่มๆเออนุ่มๆแต่การตอบกลับของแกก็คือเก็บไว้สอนตัวเองในช่วงชีวิตสุดท้ายเถอะป้าอย่ามาก้าวไก่ในเฟซนี้นี่มันส่วนตัวเขาอาจจะไม่ได้ขึ้นอารมณ์ขนาดนี้ก็ได้ไงคืออย่างนี้ภาพอย่างที่คุณเปียบอกภาพที่เราจำคุณหนุ่มเวลาร้องเพลงต่างๆเขาจะดูอบอุ่นพอคุณร้องเหมือนเป็นเพลงเก่าเหมือนกันนะพอมาร้องแล้วแต่ว่าคำที่เขาไปพิมพ์มันดูเหมือนมีความโมโหอยู่นะหมายถึงคุณหนุ่มอ่ะนะเหมือนยุ่งอะไรกับกูนี่มันเฟซส่วนตัวเข้าใจป่ะมันเลยดูแบบขัดแย้งกันเอออะไรประมาณนั้นชาวเน็ตก็เลยเข้ามาจวบพี่หนุ่มว่าแบบโหนี่ศิลปินที่ฉันเคยชื่นชอบเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเออมีเมียน้อยไม่พอยังจะมาตอบกลับแบบนี้อีกนี่คือเป็นตัวจริงหรือมันเป็นตัวตนที่มีอยู่แล้ว อะไรประมาณนั้นแค่นั้นเองแต่อย่างที่ฉันบอกเรื่องเนี้ยฉันเข้าข้างพี่หนุ่มถึงพี่หนุ่มจะเป็นบุคคลสาธารณะก็จริงแต่เหมือนประมาณแบบเราก็ไม่สมควรจะไปแซะเขาว่าเพราะเขาโพสต์เรื่องลูกเขาใช่เขาโพสต์รูปลูกเฉยๆเขาไม่ได้โพสต์เรื่องเมียน้อยซะหน่อยถ้าเขาโพสต์เรื่องเมียน้อยโอ้กูนี่จ้ะกูนั่งนิมิตเองเลยส่งกระแสจิตไปด่าเองเลยคุณเปียคุณมีความเป็นกลางเหมือนกันนะอันนี้ผมมีความเป็นกลางผมยกย่องคุณนะอะไรที่แบบมันผิดคุณก็พูดแบบเต็มที่ของคุณนะถูกแต่ฉันก็เป็นคนที่แบบว่าเวลาฉันรักใครฉันก็รักเวลาฉันไม่รักถ้าฉันไม่รักพี่หนุ่มฉันก็ด่าเอออะไรอย่างนี้ชัดเจนเออฉันเป็นคนชัดเจนบางทีฉันก็เลือกข้างแต่ครั้งนี้มันเลือกไม่ได้เพราะเขาโพสต์รูปหลานไงเลือกรูปน้องมิวไงน้องมิวไงเออเขาก็พิมพ์เรื่องลูกของเขาใช่ใช่ไหมแต่ว่ามีคนมาแซะเขาก็เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องมีความโกรธต้องว่ากูโพสต์รูปกูรูปลูกแล้วมันเกิดอะไรอ่ะมันจะให้เข้าวงเข้าวัดทำไมการเข้าวัดการทำดีการเข้าวัดก็ไม่ได้ทำให้คนเป็นคนดีก็จะแปลกันคนที่ไปนั่งกินเหล้าหรือเที่ยวตามผับไปร้องเพลงตามผับก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนเลวเข้าใจไหมใช่ใช่ใช่อะไรประมาณนั้นอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ก็เข้าใจคุณหนุ่มนะครับก็เนี่ยต้องเข้าใจว่าช่วงเนี้ยพี่หนุ่มอ่ะพอมันเป็นข่าวเงี้ยพี่หนุ่มก็ตะเวนคอนเสิร์ตบ้างไปอะไรบ้างแล้วก็มาใช้ชีวิต
คือช่วงเนี้ยมาหาลูกถี่มากมาหาลูกบ่อยเลยใช่ไหมใช่มาดูแลมาหาลูกบ่อยมากเลยหาเวลามาอยู่กับลูกมากขึ้นแต่แยกบ้านกันอยู่นะแยกบ้านกันอยู่พี่หนุ่มยังอยู่กับคุณแม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมตอนที่แบบโกหกพี่จูนเลยว่าฉันจะไปอยู่ดูแลแม่นู่นนี่นั่นที่ไหนได้ตอนนั้นไปอยู่กับเมียน้อยแต่ณตอนเนี้ยไม่เอาแล้วเมียน้อยไปอยู่กับคุณแม่จริงๆแต่ก็มาหาลูกบ่อยขึ้นมาหาลูกบ่อยขึ้นแล้วตอนนี้ถ้าเรื่องของคอนเสิร์ตคุณหนุ่มเนี่ยโอ้โหคอนเสิร์ตเยอะมากนะวันก่อนผมเห็นเขาโพสต์คิวงานเดือนกรกฎาคมเต็มเลยอะเต็มหมดเลยไม่รู้ว่าเต็มเพราะกระแสหรือว่าแพลนไว้แล้วแต่งานคอนเสิร์ตเยอะมากถูกแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าเนี่ยก็จะทำงานคอนเสิร์ตเก็บเงินอะไรแบบนี้นะฮะแต่เรื่องหย่าตอนนี้ถึงไหนคุณเบียร์สำหรับคู่นี้ก็ยังคุยกันเป็นเรื่องเอกสารที่มันยังคุยกันไม่รู้ว่าไม่ลงตัวหรือพี่หนุ่มไม่มีเวลาอะไรกันแน่ใดๆสิ่งที่กลัวที่สุดในตอนนี้คือกลัวแม่จูนไม่หย่าเฮ้ยกลัวแม่จูนจะเปลี่ยนใจอ่ะเหมือนประมาณแบบว่าเฮ้ยเปลี่ยนใจได้หรอผัวกลับมาทำดีกับลูกมากขึ้นเห็นใจลูกมากขึ้นก็เลยเหมือนประมาณแบบว่าแม่เออครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ครั้งแรกไม่เป็นไรกลัวจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าแม่จูนอ่ะเขายังรักพี่หนุ่มอยู่เขาจะบอกเขายังรักยังนู่นนี่นั่นสิ่งที่ผ่านมาเขาสามารถจัดการมันได้อ่ะเพราะเขาคิดว่าครั้งนี้ถ้าสมมติแบบสลัดอีแหน่ออกไปแล้วอ่ะยังไงใช่เหมือนสลัดแหน่ไปแล้วอ่ะเขาก็ยังคิดว่าเขาจะต้องจัดการได้อะไรประมาณนั้นแหละก็คือตอนนี้เนี่ยแม่จูนเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้คุณหนุ่มใช่ฉันกลัวที่สุดเหมือนประมาณแบบจะเปลี่ยนใจเพราะคนรอบข้างของพี่หนุ่มที่เราเอามาด่าเอามาพูดกันนู่นนี่นั่นมันเหมือนเราไม่ได้สั่งสอนเขาเรามาพูดในสิ่งที่มันแบบไม่สมควรนั่นแหละเขาก็เริ่มเงียบไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพี่ชายผู้จัดการเริ่มเงียบไปแล้วไงแต่ตอนนี้คนรอบตัวที่เคยมาโพสต์ต่างๆพอทัวร์ลงปุ๊บเงียบนะมันก็ต้องเงียบสิถ้าไม่งั้นทัวร์ก็จะไปหาที่บ้านอีกนั่นแหละตอนนี้ก็เรื่องยังแล้วก็กลัวแม่จูนจะใจอ่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้เรื่องนี้กลัวเหมือนกันกลัวจะใจอ่อนหรืออาจแม่จูนอาจจะแบบอยากก็ได้แล้วก็ใช้ชีวิตกันเป็นพ่อแม่ลูกเหมือนเดิมอย่างเงี้ยก็จะกลัวอีกแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นการเคารพการตัดสินใจของแม่จูนดีกว่าแม่จูนน่าจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสำหรับชีวิตตัวเองบางทีอาจจะเคลียร์กันได้กลับมาเป็นครอบครัวอันนี้ก็เป็นเรื่องของครอบครัวเขาคนที่กลัวคือคุณเองนะเนี่ยตอนเนี้ยอ้าวเหรอคุณกลัวเองนะถ้าเกิดกลัวทำไมว่าถ้าเขาจะกลับคืนดีกันถ้าเขาให้โอกาสกันถ้าเขาเคลียร์กันได้เป็นครอบครัวก็ถือว่ายังไงกลัวไหมกลัวไหมคนดูอันเฟนอีซาวเอฟเฟกต์หน่อยสินี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรเรื่องครอบครัวคนอื่นแล้วฉันเสือกเรื่องครอบครัวคนอื่นมันเอาหมาหอนคุณไล่ทีมงานเราออกไปไม่ได้ ตอนนี้ถ้าไล่ไปเราไม่เหลือใครแล้วนะครับรายการนี้ทำอยู่ 4-5 คนนะครับว่ายังไงทุกคนพี่จูนควรสมควรให้โอกาสพี่หนุ่มไหมลองตอบมาลองตอบกันมาถ้าเป็นคุณถ้าเป็นคุณจะให้โอกาสผัวคุณไหมที่ผัวคุณเป็นเมียน้อยแล้วก็เคยโปรเทคเมียน้อยมาก่อนหน้านี้แล้วครอบครัวคุณก็เอาแต่เมียน้อยอย่างเงี้ยแต่ณวันนึงเขาเหมือนประมาณแบบเขาจะสำนึกได้จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่เขาให้ความสำคัญกับลูกมากขึ้นคุณจะให้โอกาสเขาไหมจบอันนี้พูดอีกแง่หนึ่งอะคนเราอะแก้ไขปรับปรุงตัวได้ไหมได้คนเรามันแก้ไขปรับปรุงตัวได้แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกไงเอากูไปเล่นพี่หนุ่มแล้วป่ะ ไปเล่นอีแหน่ดีกว่าไปเล่นแหน่ดีกว่าโอเคเรื่องของคุณจูนไปแล้วเรื่องคนรอบตัวพี่ชายผู้จัดการไปเรียบร้อยตอนนี้มาเรื่องมือที่3นะครับตอนนี้เห็นบอกว่าอยู่กับสามีที่ลพบุรีจริงหรือไม่นี่รายการอะไรวะเนี่ย นี่รายการอะไรครับเนี่ยใช่ไหมตอนนี้อยู่กับสามีที่ลพบุรีใช่ไหมใช่ถูกต้องก็ยังอยู่กับผัวที่อยู่ลพบุรีอยู่แล้วนี่มีการเคลื่อนไหวแล้วจะเฟซเมื่อก่อนนี้จะขายแต่ของสปาบ้านนาสปาบ้านทุ่งสปาบ้านนาไม่มีใครใช้เราก็เลยมานี่ก็จะลงรูปสวัสดีเดือนกรกฎาคมมีการเคลื่อนไหวแล้วแล้วก็จะเอารูปโหนกของตัวเองนะโหนกจันบินเนี่ยโหนกเนี่ยนะโง่เฮงโง่เฮงตัวเองนะมาโพสแล้วก็ไปยิ้มนู่นนี่นั่นบลาบลาบลาสวัสดีกรกฎาคมที่ไหนได้ฉันก็ตามไปส่องแบบว่าเขาจะแบบจะมีมันก็จะมีแบบว่าพวกลูกน้องเขาว่าบอสสวยจังเลยบอสน่ารักจังบอสเด็กแต่มันก็จะมีทัวร์มาลงโอ้ไปกันพรึบเลยไปกันพรึบเลยเหมือนประมาณแบบว่าลงจากต้นมะพร้าวแล้วเลยชอบความพยายามที่อยากมีซีนนะมันดูลำบากจังเลยนะคะอะไรประมาณนี้อันนี้มีคนมาเม้นอันนี้เราเบอร์หน้าแล้วนะครับเบอร์หน้าแล้วรายการเราเบอร์หน้าแล้วเบอร์หน้าแล้วแต่ก็หน้าผากเขาก็ยังโหนกนูนให้เห็นอยู่ไงอีกี้คือยี่ห้าวดูรายการเราเป็นตัวอย่างนะครับการเบอร์จะต้องอย่างนี้นะการเบอร์ที่ดีเป็นยังไงอีกี้ดูดีๆที่มึงจะไม่ได้โดนฟ้องนี่ทัวอีกี้อะไรของมึงเนี่ยจะโดน แล้วก็ฉันก็ตามไปส่องอีกไปส่องในติ๊กต็อกที่นางเมื่อก่อนนางจะชอบมาปีนต้นมะพร้าวตีมปีนต้นงิ้วอะไรของนางที่ถ่ายแบบคลิปเต้นคลิปอะไรต่างๆเต้นนู่นนี่นั่นมันก็จะมีคนไปต่อว่านางสารพัดเลยต่อว่าแบบอย่ามาเปิดตัวมากอย่าไปอยู่ในที่ของตัวเองนางก็จะเหมือนประมาณแบบว่าออกไปเม้นพยายามเม้นแล้วฉันก็รวบรวมความ
คอมเมนต์นางมาว่าไงตอนนี้ต้องสู้ต่อกับสิ่งที่ต้องโดนกระทำความจริงมันยังไม่ตายนะนี่ความจริงที่ยังไม่มีใครรู้อ่ะต้องเก็บมันไว้อยู่คนเดียวสังคมต้องเข้าใจกันให้มากกว่านี้นะคะเราโดนกลั่นแกล้งเข้าใจปะโดนกลั่นแกล้งด้วยมันก็มีคนไปถามที่โดนกลั่นแกล้งเหรอฉันงงมากกำลังโดนกลั่นแกล้งอยู่เหรอน่าจะโดนกลั่นแกล้งเพราะตอนที่ผัวรู้ใหม่ๆว่าแบบเธอใช่เธอปะเนี่ยที่ไปเป็นข่าวเรื่องมือที่สามพี่หนุ่มอ่ะเราหนูโดนกลั่นแกล้งค่ะก็บอกอย่าบอกผัวแบบนี้พอแปลๆมาๆก็เริ่มมาบอกคนใน TikTok ว่าตัวเองโดนกลั่นแกล้งความจริงทุกคนยังไม่รู้ความจริงอะไรหรอกถ้าทุกคนรู้ความจริงนะสังคมจะต้องเข้าใจกันให้มากกว่านี้นะเข้าใจเรื่องอะไรวะนั่นน่ะสิแล้วโดนกลั่นแกล้งเรื่องอะไรโดนกลั่นแกล้งเรื่องอะไรโดนกลั่นแกล้งว่าตัวเองไปอย่างเงี้ยกับเขาแล้วก็มาโดนกลั่นแกล้งว่าตัวเองไปเป็นเมียน้อยเขาแล้วโอ๊ยก็มาดูหลักฐานในมือก่อนก็มาดูหลักฐานในมือนิดนึงแล้วก็สิ่งที่แกโพสนู่นนี่นั่นเมื่อก่อนเนี้ยที่เขาไปตามลงตามไล่น่ะแกอันนี้เหมือนประมาณแบบไปอยู่ในเขาเรียกอะไรนะไปอยู่ในโรงแรมแล้วพยายามจะลงรูปที่มันคล้ายกับพี่หนุ่มเงี้ยนั่นแกเป็นรูปจานรูปอะไรหรือถ่ายให้ติดแขนฝ่ายชายอันนั้นเป็นแกกลั่นแกล้งตัวเองนั่นแหละนะฮะคราวนี้อันนี้คือเรื่องของมือที่3ส่วนเรื่องของการฟ้องหย่าเนี่ยนะคุณจูนเนี่ยเขาฟ้องมือที่3เนี่ย10ล้านตอนนี้ศาลรับฟ้องยังถูกต้องเรียบร้อยแล้วไงที่วันนั้นที่ฉันมาเสนอไง16สิงหาเจอกันแน่แล้วฉันก็ขอตบมือค่ะฟ้องแล้วฉันก็ส่งถอดกระแสจิตส่งสัมภเวสีไปพี่จูนเขานิ่งเกินไปแล้วอะดูซิอีสิบล้านนี่อีแหนจะว่ายังไงบ้างนะปิ้งเป็นยังไงโอ้โหดีใจแทนพี่จูนทำไมได้ยินมาว่าสิ่งที่สัมภเวสีเล่ามาว่างุ้งงิ้ง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 จริงปะมึงได้ได้สิบล้านถูกต้องและจะเป็นอะไรรู้ป่ะไม่มีการโอนไม่มีการหืออืออะไรใดๆแล้วจะเป็นเงินสดถือมาเลยจ้าจากหลังตู้เย็นแท้ต่อมือเฮ้ยเดี๋ยวฮะถือเงินสดมาจากหลังตู้เย็นทำไมไม่ไปถือมาจากธนาคารไปโนจะไม่เอาเงินไว้ในธนาคารจะมาซะทำไมอ่ะรู้ไหมว่าคดีอะไรเยอะแยะจะไม่ให้ตรวจสอบทางด้านการเงินอะไรใครบ้าเดี๋ยวปกติคนเราต้องเอาเงินไว้ธนาคารไม่อันนี้ไม่เอาเงินมาจากตู้เย็นคุณแหน่เขามีเงินสดแบบเป็นก้อนๆน่ะเก็บไว้บ้านแล้วฉันก็คุยกับอีสัมภเวสีอีกี้นี่แหละเหมือนประมาณแบบว่าจริงเหรอวะเอาเงินแบบถอนเงินแบบไม่ได้ถอนอ่ะเวลาจะใช้จ่ายอะไรเวลาจะซื้อนู่นซื้อนี่ยะๆอะไรหรือจะซื้ออะไรบลาๆหรือได้เงินมาจะเก็บเป็นเงินสดเพราะอย่างน้อยแบบเข้าธนาคารปุ๊บโดนตรวจเส้นทางการเงินนะโดนภาษีเด้ออย่าว่าไปก็เลยเก็บไว้เป็นเงินสดถูกแล้วเป็นเงินสดที่มีกับผัวหัวก็จะมีอีกอาชีพนึงไม่ได้ตีทุกคนจะงงว่าตีไก่ทำไมรวยจังไปคิดดูเองเดี๋ยวให้อีกี้มาเปิดเรื่องนี้เดี๋ยวให้อีกี้มาเปิดอีกี้ไปตามสืบในตำรวจท้องถิ่นอยู่อย่าไปยุ่งกับเขาตอนนี้ยุ่งเรื่องเหมือนประมาณแบบว่าตบมือให้นางก่อนเพราะนางจะไม่เหมือนเมียน้อยของพี่หนิงก่อนหน้านี้อันนี้ยอมจ่าย10ล้านบาทยอมจ่ายเพราะอะไรบ้างเรื่องจะได้เงียบคนยังไม่ต้องไปขุดชีวิตฉันกับชีวิตผัวเพราะชีวิตฉันกับชีวิตผัวมันมีเงินสดอยู่อย่างนี้แล้วเดี๋ยวคนจะไปขุดอีกถ้าว่าถ้าสมมติมันเงินอยู่ในบัญชีคนจะไปตรวจสอบได้ง่ายไม่มีที่มาที่ไปเข้าใจปะขี้เกียจอธิบายเท่าที่ฟังคุณพูดก็คือว่าจ่ายไปเรื่องจะได้จบๆแล้วไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกนะถูกต้องแล้วจะเจรจาก่อนสิงหานี้แน่นอนดูท่าแล้วฉันก็เลยบอกเมื่อไหร่จะมาเจรจาล่ะรอทุกอย่างรอทนายเพราะว่าอย่างที่บอกไงก็ทนายก็ไม่รู้จะมีใครช่วยนางหรือเปล่านี่ลงมาก่อนลงมาจากต้นงิ้วก่อนแล้วก็มาฟังต้นมะพร้าวมาฟังก่อนแต่ก็ภูมิใจว่ะภูมิใจทำไมก็ดีใจแทนแม่จูนดีใจแทนแม่จูนถ้าในสิ่งที่สัมภเวสีเล่าให้ฉันฟังว่านางจะจ่าย10ล้านจริงๆเป็นเงินสดฉันดีใจด้วยจ่ายมาแล้วเรื่องจะจบแล้วฉันจะบอกอีสัมภเวสีฉันกับผู้อีกี้อย่าไปขุดนางอีกปล่อยนางใช้ชีวิตไปเพราะนางสำนึกผิดและชดใช้กรรมโดยการใช้เงินคืนแล้วก็ไม่ยุ่งกับพี่หนุ่มแล้วตบมืออีกรอบค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงทำให้เห็นหน่อยทำให้เห็นเลยแม่จูนก็รออยู่ตอนนี้แม่จูนรออยู่ว่าจะทำได้อย่างที่พูดไหมแค่นั้น